โทรไปหาแบบติดต่อโรงแรมโดยตรงดีกว่าเนาะดีกว่าผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยกริ๊ง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 สวัสดีค่ะคุณพี่ดาวคุณเดียค่ะสวัสดีค่ะจะมาสอบถามโรงแรมอะค่ะประมาณ10กว่าคนนะคะแบบอาจจะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่คือแบบจะไปทั้งชมรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ10กว่าคนห้องพักก็2คนเหรอคะอ๋อที่จริงก็อยากได้ห้องใหญ่ๆแบบนอนรวมกันได้อะค่ะแบบอยากจัดแอคทิวิตี้กันอะไรอย่างเงี้ยแบบชมรมสนุกสนานกันนะคะอ๋อค่ะพอดีเป็นกฎของโรงแรมนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถเสริมฟูกได้ไหมคะก็ฟูกละ300อะค่ะแล้ว300นี่คือต้องเสริมแบบในห้องแบบห้องนึงนี่สามารถนอนได้แค่3คนเหรอคะหรือว่ายังไงถือว่าแบบมายัดกันได้นะห้องละ5คน10คนได้ไหมคะบางทีมันเป็นกฎของโรงแรมอะค่ะคือก็จะมีถ้าเสริมฟูกได้มากที่สุดห้องละ3คนนะคะก็เพิ่มมาฟูกละ300ค่ะก็จะเป็น9คนที่นอนรวมกันอีกคนก็ต้องนอนคนเดียวใช่ค่ะแล้วคนเดียวอย่างนี้เขาจะนอนสนุกเหรอคะมันนอนคนเดียวมันไม่ฟินนะคะพอดีมันเป็นกฎของโรงแรมนะคะอ้าวเหรอคะยังไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะโรงแรมอะไรเนี่ยน่าเบื่อนอนได้แค่3คนฉันจะไป10คนขอไปดูอีกโรงแรมแล้วกันกริ๊ง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 ค่ะสวัสดีค่ะนักสิ่งอะไรกำลังสายค่ะเป็นตอนในสัญญาค่ะตอนนี้สัญญารับสายค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อก็จะโทรมาสอบถามเรื่องโรงแรมห้องพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้แบบห้องพักว่างอยู่ใช่ไหมคะถ้าแบบมาหลายๆคนประมาณ10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่างค่ะว่างใช่ไหมคะแล้วแบบค่ะอ๋อแล้วแบบห้องนี้อย่างนี้สามารถนอนได้หลายคนไหมคะแบบยาห้องหนึ่ง10คนไปเลยอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะมีค่ะยินดีได้บริการมากเลยนะคะห้องเราสูงสุดเราได้อยู่ที่2คนเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นแปลว่าแล้วจะมีอีก2คนมาใหม่ไหมคะอีก2คนก็ได้ค่ะถามว่าคนจะสนทุนเพิ่มอะไรได้นะคะโอเคค่ะแล้วแบบถ้าสมมติว่าจองห้องพักที่มีแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมไหมคะแบบจองจำนวนเยอะขนาดนี้อ่ะเรามีแพ็กเกจท่องเที่ยวให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบริการเสริมเช่นฟิตเนสห้องประชุมให้นะคะแล้วก็มีคาสิโนให้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็ติดต่อเพิ่มเติมได้ค่ะอ๋อแล้วแบบจะราคาเพิ่มอัพขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่ามันอยู่ในแพ็กเกจนั้นเลยอะคะไม่ชาร์จเพิ่มเลยทั้งสิ้นนะคะสนใจใช้บริการได้เลยค่ะเต็มใจให้บริการค่ะงั้นก็จองค่ะ10ห้องไป10คนค่ะ10เตียงค่ะมีแพ็กเกจโปรโมชั่นเสริมพิเศษนะคะตอนนี้ทุกราคาเต็มไปเลยค่ะมา9คนฟรี1คนนะคะโอเคถัดเดียวค่ะเอาเนี้ยค่ะได้ค่ะคุณอภิญญานะคะจอง10คนนะคะวันที่32กุมภาพันธ์นะคะโอเคค่ะดีลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะได้ค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโรงแรมของเราเนี่ยแตกต่างจากโฮสเทลอื่นยังไงบ้างนะคะค่ะสำหรับโรงแรมของเราเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือ True Fun Hate True Sleep นะคะเป็นโรงแรมที่แบบลักษณะโมเดิร์นนะคะโดดเด่นด้วยการแบบให้บริการให้กับวัยรุ่นที่หลากหลายนะคะคือวัยรุ่นเนี่ยจะมีแอคทิวิตี้ต่างๆที่เขาต้องแบบต้องการทำแอคทิวิตี้เยอะๆแยะอะไรของเขาใช่ไหมคะแบบว่าจะเป็นเล่นไพ่ฟิตเนสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็โรงแรมของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายด้านตรงนั้นที่รองรับการบริการของลูกค้าทุกท่านค่ะค่ะ